ราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชราชวงศ์จักรีมาจากบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ตำแหน่งสมุหนายกซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1เคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325จบจนวันนี้ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีแล้วทั้งสิ้น9ราชการราชการที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครองราช27ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประชวรด้วยโรคชรากระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ขณะพระชนมพรรษา73พรรษารัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองราช15ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงครองราชสมบัติได้15ปีก็ทรงประชวรด้วยโรคพิษไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367สิริพระชนมายุได้57พรรษารัชกาลที่3สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราช27ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทัพทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองทุกด้านเช่นด้านเศรษฐกิจโปรดให้ปรับปรุงการค้าขายกับต่างประเทศจัดระเบียบวิธีการเก็บภาษีอากรด้านความมั่นคงโปรดให้สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองสำคัญและตามชายฝั่งทะเลตลอดจนต่อเรือรบเรือกำปั่นไว้ใช้ในราชการเป็นจำนวนมากโปรดให้มีการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบต่อแผ่นดินอย่างเด็ดขาดสิริพระชนมายุ64พรรษารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราช17ปีพระองค์ทรงสนพระทัยในการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมากหลังจากเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411สิริพระชนมายุ64พรรษารัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราช42ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีทั้งทางด้านอักษรศาสตร์โบราณราชเทนีวิชาการสงครามและการปกครองทั้งยังทรงใฝ่พระทัยศึกษาพระธรรมวินัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนพรรษาเพียง15พรรษาในช่วง5ปีแรกในรัชกาลนั้นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชกรณียกิจที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศจากแบบเก่ามาสู่แบบใหม่ทรงเป็นผู้นำในการปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณีระบบสังคมและระบอบการปกครองให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศเช่นทรงยกเลิกประเพณีการเฝ้าแหนแบบโบราณมาเป็นการยืนถวายบังคมแบบตะวันตกทรงยกเลิกการไต่สวนพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาลมาเป็นไต่สวนพิจารณาคดีในศาลแบบปัจจุบันทรงยกเลิกระบบทาสได้อย่างละมุนละม่อมทรงจัดการศึกษาแผนใหม่และได้ทรงยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารอันเป็นตำแหน่งราชทายาทขึ้นมาแทนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ณพระที่นั่งอัมพรสถานด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเมื่อทรงพระชนมายุได้58พรรษารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราช15ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรี
ัชรินทราบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพระนามเดิมสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีทรงเสด็จไปศึกษาวิชาทหารณประเทศอังกฤษต่อมาทรงเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์รวมเวลาประทับณประเทศอังกฤษ9ปีพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6ในพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ราชกรณียกิจที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินนโยบายการปกครองสืบต่อจากพระบรมชนกนาถในรัชสมัยของพระองค์การศึกษาของชาติเจริญก้าวหน้ามากทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการพระศาสนาเจริญสูงขึ้นทรงทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและขยายการศึกษาของสงฆ์ให้กว้างขวางการคมนาคมเช่นการรถไฟสะดวกสบายขึ้นทรงดำเนินนโยบายการต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเห็นการไกลโดยทรงนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ส่งทหารเข้าช่วยฝ่ายพันธมิตรรบในสมรภูมิยุโรปทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นและยังทำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆในฐานะประเทศชนะสงครามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราช15ปีได้มีพระอาการประชวรด้วยโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ขณะพระชนมายุ45พรรษารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราช9ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถขึ้นสืบราชบัลลังก์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468แม้พระองค์ไม่ทรงเต็มพระทัยนักด้วยทรงเห็นว่าพระองค์ไม่แก่ราชการเพียงพอในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญพระองค์จึงทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477รวมเวลาครองราชสมบัติ9ปี3เดือน4วันและประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษทรงกลับไปใช้พระนามและพระราชอิสริยยศเดิมคือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปศักดิ์เดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาจนสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484ขณะพระชนมายุ48พรรษาพระองค์ไม่มีพระราชโอรสพระชิดาและหลังจากสละราชสมบัติก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งทายาทไว้เมื่อนับตามลำดับสืบราชสันติวงศ์มีเพียงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชซึ่งแม้จะสวรรคตไปแต่ก็ยังมีพระโอรสสองพระองค์คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลครองราช12ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงเป็นพระโอรสองค์แรกของพระสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้ามหิดลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์กับหม่อมสังวาลมหิดลณอยุธยาหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพณประเทศเยอรมนีเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ขณะพระชนพรรษาได้8ปี5เดือน11วันจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อบริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะระหว่างประทับทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย2ครั้งแต่ปีพุทธศักราช2481และปีพุทธศักราช2488ถึงแม้จะทรงเป็นยุวกษัตริย์แต่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยได้อย่างดียิ่งทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งเพื่อทรงเยี่ยมประชาชนชาวจีนและอินเดียในบริเวณนั้นเป็นผลให้ความแตกแยกระหว่างประชาชนชาวไทยและจีนซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านั้นระงับไปได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระองค์ทรงครองราชอยู่เพียงแค่12ปี99วันก็ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ด้วยทรงต้องพระแสงปืนณห้องพระบรรทมพระชนมายุ20พรรษารัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครองราช70ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ต
่อจากพระเชษฐาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมากมายซึ่งล้วนสร้างคุณนันท์ให้แก่ราษฎรชาวไทยพระราชทานโครงการในพระราชดำริกว่า 2,000 โครงการเพื่อประโยชน์สุขของสุขิกรชาวไทยทรงตากตำพระวรกายทรงงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยและทรงมีพระปรีชาสามารถเปลี่ยนไปด้วยพระอัจฉริยภาพทั้งในด้านดนตรีกีฬาและด้านภาษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสวรรคตในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เสด็จพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติ70ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสวยราชนานที่สุดในโลกทั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารทรงได้รับสถาปนาให้ทรงดำรงตำแหน่งพระราชทายาทตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝาก Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะ